สวัสดีครับพบกับพบเรื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่22ตุลาคม2561นะครับก็เริ่มด้วยภาพรวมของตลาดนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับดัชนีก็อ่อนตัวลงมายืนที่แนวรับแล้วก็ทรงตัวได้นะครับในขณะที่ MACD ยังมีทิศทางลบนะครับแต่ว่า Modified Stochastic เริ่มฟื้นตัวในภาวะ Oversold แล้วทำให้มีโอกาสที่ดัชนีจะยืนที่แนวรับดังกล่าวและดีดตัวกลับขึ้นไปได้โดยมีแนวรับของวันนี้นะครับอยู่ที่1665จุดแล้วก็ถัดไปที่1650จุดส่วนแนวต้านเรามองไว้ที่1680นะฮะแล้วก็ถัดไปที่1700จุดสำหรับหุ้นเด่นทางเทคนิค3ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวปตท.สผ.นะครับ PTT EP ราคาก็รีบาวหลังลงมาทดสอบเส้น EMA 75วันนะครับในขณะที่ Modified Stochastic เข้าสู่ภาวะ Oversold แล้วทำให้มีโอกาสที่ราคาจะเดินหน้าต่อตามแนวโน้มได้นะครับเราให้แนวรับของตัว PTT EP อยู่ที่ 143.50 บาทนะครับแนวต้านเราให้วิธี 149.50 นะครับเราก็ถัดไปที่152บาทคัทลอสเราให้ไว้ที่142บาทนะครับตัวที่2เป็นตัวเอราวัณนะฮะ ERW นะครับราคาก็ทรงตัวได้บริเวณ EMA 200วันพร้อมกับ Modified Stochastic ได้มีสัญญาณ Modified Stochastic โทษทีครับพร้อมกับ MACD นะครับไม่ได้มีสัญญาณลบแล้วก็แนวโน้มยังยกโลขึ้นได้ก็คาดว่าราคามีโอกาสเดินหน้าต่อได้อีกครั้งนะครับเราให้แนวรับของตัวเอราวัณนะครับอยู่ที่ 7.70 บาทแนวต้านเราให้ไว้ที่ 8.20 นะครับถัดไปที่ 8.35 บาทแล้วก็คัทลอสให้ไว้ที่ 7.60 บาทและตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัว Dtac นะครับราคาก็เดินหน้าขึ้นหลังลงมาชนแนวรับและยืนได้นะครับราคาล่าสุดนะครับ MACD ฟื้นตัวแล้วก็ Modified Stochastic มีสัญญาณซื้อจึงมีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปทดสอบไฮก่อนหน้าได้นะครับเราให้แนวรับของตัว Dtac อยู่ที่ 44.50 บาทแนวต้านเราให้ไว้ที่47บาทนะครับแล้วก็ถัดไปที่48บาทคัทลอสเราให้ไว้ที่44บาทนะครับก็จบนะครับในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่22ตุลาคมนะครับ